ไม่ต้องย่อยสลายได้100%สวัสดีค่ะวันนี้ตายจะพาทุกคนมาแหล่งผลิตใบตองคลองกระจงที่ใหญ่ที่สุดในโลก wow. หรือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศของเรานั่นเองไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงใบตองจะช่วยกู้โลกได้ยังไงและใบตองจะลดโลกร้อนได้ยังไงตามตายมาเลยค่ะตอนนี้เขากำลังแล่ใบตองอยู่การแล่ก็ต้องแล่ทีละใบหยิบใบตองขึ้นมาแล่ทีละใบทีละใบทีละใบแล่ไปฮะแล่ไปจากนั้นก็เอาใบตองมาเลี้ยงกันเพื่อที่จะมัดรวมกันเป็นม้อนม้วนนะฮะเอามาเรียงทีละแผ่นสองแผ่นจากนั้นก็จะได้เป็นม้วนอย่างนี้เสร็จแล้วก็เอามามัดพร้อมขายโดยเอาที่มัดรวมกันแล้วเอาหนังสือพิมพ์ห่อเสร็จแล้วก็เอาการมัดเลยจ้าเตรียมส่งขายนี่กอกตาว่าหมู่หนึ่งคลองกระจงแหล่งผลิตใบตองที่ใหญ่ที่สุดช่วงนี้เขาออกมารณรงค์ให้เราช่วยกันลดใช้พลาสติกโฟมหรืออะไรที่ย่อยสลายยากเพราะมันทำให้โลกร้อนต่อจากนี้เรามาเปลี่ยนการใช้พลาสติกมาเป็นใบตองกู้โลกกันดีกว่าโลกไม่ร้อนแถมย่อยสลายได้ 100%อันนี้ทรงจานคือเราก็เอาใบตองมาใส่ในเครื่องนี้เดี๋ยวมันก็จะเป็นจานออกมาเลยถ้าเราเรียกว่าชามหรือถ้วยเดียวชามตื้นนะอันนี้ทรงตื้นเล็กปัดที่แบบที่หนึ่งเนี่ยทรงเล็กเลยโอ้ยแม่เดี๋ยวและตอนนี้อยู่กับพี่อุ๊กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ใบตองคลองกระจงก็ทำไมถึงแบบเริ่มทำแบบเริ่มทำเป็นถ้วยเป็นจานอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรอะคะไปตองสูตรเรานะราคามันตกต่ำไปตองสูตรเราราคามันต่ำอะปี59เรามันอยู่ที่ราคามัดเรา60 บาทพอมาปีเนี้ยมาต้นปีอะนะมันจะเหลือแค่25พอมันเหลือ25 บาทแล้วก็มีแนวคิดว่าเราน่าจะเอามาแปรรูปทำยังไงที่จะช่วยเขามีมูลค่าเพิ่มไม่ได้ถ้าเอาเริ่มเรื่องไปตองเราเลยนะเริ่มเรื่องไปตองเราเลยอะกล้วยจันีมันเป็นของคลองกระจงใช่ค่ะก็กล้วยจันีเป็นของคลองกระจงไม่ต้องกล้วยจันีเป็นของคลองกระจงแต่เพราะว่าพอราคามันต่ำลงอะราคามันต่ำปุ๊บเราก็ขายหน่อกล้วยพอเราเริ่มขายหน่อก็ทำให้เราอะที่อื่นเขาก็ปลูกได้พอเริ่มปลูกได้พอเรากลับไม่อยู่บ้านอะมีคำพูดที่ว่าใบตองไม่ใช่คลองกระจงที่อื่นเขาก็ปลูกได้มันจำเป็นคลองกระจงปลูกได้ที่อื่นเขาก็ปลูกกันได้เราก็มีความคิดว่าเราทำยังไงที่จะให้ว่าใบตองก็จะมีมันเป็นคู่กับของบ้านเราคลองกระจงเพราะว่ามันมีแต่ไหนแต่ไหนนะใช่ถ้าหนูเองคนคลองกระจงปู่ย่าตายายเราก็รู้ใช่ไหมใช่ทีนี้เราจะทำยังไงเขาเรียกถ้าอย่างเป็นเพลงเขาเรียกลิขสิทธิ์แต่ถ้าเกิดเป็นพืชเนี่ยเขาเรียกว่า GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กล้วยตานีก็คือเฉพาะเจาะจงว่ากล้วยตานีเนี่ยมีที่นี่เป็นพืชเป็นเกษตรเป็นอะไรที่เป็นโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของคลองกระจงถ้าพูดถึงใบตองนี่ต้องนึกถึงบ้านเราเลยใช่ใบตองเนี่ยต้องถึงบ้านเราคลองกระจงเราจะทำยังไงเนี่ยที่ทำให้คนรู้จักว่านี่คือใบตองจากคลองกระจงนี่คือใบตองจากสุโขทัยเราก็ทำกระทงโดยที่กระทงอย่างพวกอย่างเนี้ยงานบุญงานทอดกฐินวัดคลองกระจงโดยใช้วิธีเย็บแม็กเราใช้วิธีเย็บแม็กงานกฐินคลองกระจงปีที่แล้วปีที่หนึ่งเราเย็บไปได้2,000 ใบเดี๋ยวก็เกณฑ์ชาวบ้านมาช่วยกันเย็บใบตองนะได้ไป2,000 ใบเพื่อให้เขารู้ว่าใบตองเกิดจากที่เราแล้วก็อีกอย่างนึงแทนโฟมอ่ะใช่ใช่คิดว่าเริ่มมันก็ลดโลกร้อนได้ด้วยนะแล้วตอนนี้ที่เราทำเป็นจานอย่างเงี้ยค่ะคือเราจดลิขสิทธิ์แล้วใช่ไหมหรือว่ายื่นแล้วได้ยื่นกับทางพันธุ์ที่จังหวัดแล้วแต่คือรอเรื่องอยู่ตอนนี้คือการตรงนี้มันเป็นแบบเขาเรียกยังไงอ่ะเรายื่นลิขสิทธิ์แบบจดรูปลักษณ์ตรงนี้เป็นของกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ไปจองคลองกระจงเราตอนนี้เรามี3 ทรงแล้วที่เราไปยื่นกับพันธุ์จังหวัดเรามีทรงชามเส้นผ่าศูนย์กลาง12ลึก4เส้นผ่าศูนย์กลาง2ลึก3
แล้วก็จานเส้นผ่านศูนย์กลาง14ลึก2นี่แหละรูปแบบนี้ที่เราไปยื่นแล้วพังเราได้เครื่องนี้เป็นเครื่องแรกพอเราได้เครื่องนี้เป็นเครื่องแรกโอ้โหไม่น่าแต่ตอนแรกเลยพอเราได้มาปุ๊บเราใช้ใบตองซดทำนะใบตองซดมันขึ้นรูปไม่ได้ขึ้นรูปแล้วแบบรูปทรงไม่ได้รูปทรงย้วยแล้วก็แตกคือเราก็ต้องค่อยๆลองทำไปเนาะใช่เราได้ทดลองแห้งแห้งก็คือดีกว่าคือมันจะอยู่เป็นรูปทรงได้เลยมันโอเคเลยแห้งมันโอเคเลยแห้งมันโอเคเลยมันเป็นรูปทรงที่เราเห็นนี่เลยแห้งนะพอแห้งโอเคแห้งโอเคเดี๋ยวนี้สื่อไปนะเล่นเลยแห้งโอเคเลยลงเฟซลงไลน์เลยแค่นั้นแหละคนสนใจกันเยอะเลยคนสนใจมีนักข่าวมากลายเป็นว่าทุกคนสนใจทุกคนต้องการตรงกับปัญหาที่เขากำลังต้องการเพราะเขาลดโลกร้อนพอดีแล้วใบตองเรานี่ก็ใช้ได้พอดีนะใช้ได้ดีแล้วเรามีเยอะด้วยเราเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแหล่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างนั้นเลยเราไปเยอะแล้วเรามีวัตถุดิบเยอะอยู่แล้วพอเราเจอเราได้อย่างนี้ปุ๊บเครื่องออกมาเครื่องแรกอ้าวทำไงดีอ่ะคนนู้นก็สั่งคนนี้ก็สั่งพอเครื่องที่สองเราก็ตื่นมานิดนึงพอได้เครื่องที่สองมาโอ้โหยังต้องการเยอะแยะอีกมากมายอีกเราก็เอาเครื่องที่สามก็คือตอนนี้ที่เรานำล่องก่อนโครงการจะมาก่อนนี้ที่ได้เลยนะชาวบ้านมีรายได้ชาวบ้านได้เอาใบตองส่วนที่เขาเรียกว่าต๊อกเก็ตอย่างสีเหลืองเนี่ยอย่างใบตองเหลืองเนี่ยกรุงเทพไปไม่ได้ขอนแก่นไปไม่ได้แต่ใบไม่แตกนะใบได้มันแค่มันเป็นสีเหลืองมันไม่เขียวมันดูเหลืองๆอะไรเงี้ยเราก็สามารถมาเอามาแปรรูปได้เอามาแปรรูปขึ้นรูปเป็นชามเราได้จากที่เราจะต้องทิ้งอะเนาะเราก็เอามาแปรรูปได้ทิ้งตลอดเลยเรากินแล้วก็ทิ้งวันนึงไม่ใช่น้อยๆอ่ะทิ้งเยอะแล้วทิ้งอ่ะแต่ตอนนี้เราก็เริ่มเอาตรงส่วนตรงนั้นอะนะเราเอามาแปรรูปที่ตอนนี้ขายที่เท่าไหร่อะคะใบละ2บาทใบละ2บาทเท่ากันหมดหรือว่าตอนนี้เท่ากันเลยยังไม่มีไซส์ที่แตกต่างขึ้นมายังอยู่ที่ไซส์เท่ากันคือที่เราทำราคาเท่ากันคือเราใช้ใบตองที่เท่ากันความกว้างของใบตองความยาวของใบตองเราใช้ที่เท่ากันแล้วถ้าอย่างนี้คนที่เขาอยากได้ถ้วยใบตองเนี่ยเขาจะติดต่อทางไหนได้คะตอนนี้เพจอ๋อเพจกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ใบตองคลองกระจงเลยใช่ไหมคะใช่กลุ่มเข้าไปในเพจได้เลยเข้าไปในเพจได้เลยตอนนี้นะเราเน้นเราจะช้าจะมีปัญหาเรื่องกำลังการผลิตเรายังไม่เต็มที่ค่ะแต่ก็ดีกว่าตอนแรกนิดนึงตอนแรกเรามีแค่เครื่องเดียวตอนนี้เราก็มี3เครื่องละตอนนี้เรามี3เครื่องแล้วก็ดีขึ้นมานิดนึงดีขึ้นมาระดับนึงแต่ก็ดีนะแต่ก็ตั้งแต่เราพอเราเริ่มทำตัวนี้เนี่ยก็มีส่วนทำให้ใบตองซดเราเนี่ยราคาดีขึ้นก็คนก็เห็นแบบมูลค่าแล้วก็อีกอย่างนึงทำให้คนแบบว่าเอ้ยใบตองเขาคอกระจงภูมิใจอ่ะภูมิใจที่เขารู้ว่าออกใบตองแต่ถ้าพูดถึงใบตองนี่ต้องบ้านเราเลยนะคลองกระจงเลยนะแต่ไหนใช่ต้องคลองกระจงและยิ่งทำเป็นแบบเนี้ยพวกจานอย่างเงี้ยเขายิ่งจำเลยค่ะว่าแบบอุ๊ยมาจากคลองกระจงจะบอกอีกนิดนึงให้ไปตามดูข่าวค่ะไปตามข่าวประมาณปี2527ข่าวปีชาทรัพย์สุภาเคยได้ยินป่ะไม่ยังไม่เกิดเลยปี2527ข่าวปีชาทรัพย์สุภาข่าววิทยุเขาจะอ่านข่าวว่าใบตองกล้วยตานีทำรายได้ให้กับตำบลคลองกระจงเป็นเศรษฐกิจหลักของตำบลคลองกระจงปีละ85ล้านบาทตั้งแต่ปี2527ข่าวปีชาทรัพย์สุภาน่าจะค้นกันได้นะลองไปดูตรงนี้มันแบบคล้ายมันเหมือนแบบว่าฝังใจเรามีเจ้าเดียวยังไงใครก็ต้องซื้อเรายังไงใครก็อยากได้ของเราการใส่ใจการดูแลตอนนี้ของเราก็เป็นที่หนึ่งเหมือนเดิมใช่ก็เป็นที่หนึ่งเหมือนเดิมคือมีความใบเงาใบมันใบยาวใบเหนียวปืนคุณสมบัติของจุดเด่นของใบตองกล้วยจะมีบ้านเราคือใบใหญ่ใบใหญ่ใบกว้างใบใหญ่ด้วยคือนี่แหละเป็นจุดเด่นของบ้านเราแล้วก็จะมีเกษตรท่านเกษตรท่านพูดไว้อยู่คำนึงว่าบ่าพ่อขุนได้จัดจองพื้นที่สวรรคโลกพื้นที่แหล่งตรงนี้ให้พวกเราปลูกใบตองให้มีคุณภาพได้ดีที่สุดในประเทศไทยนี่แหละคือสิ่งตรงนี้มันเหมือนแบบไม่เคยคิดเลยว่าคนที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านเราเขามีความรู้สึกอย่างนี้แล้วมันเป็นโดนใจหรือว่ามีความรู้สึกจริงนะพ่อขุนเลือกไว้ทำไมใบตองเราไม่แตกทำไมใบตองเราคุณภาพทำไมที่อื่นปลูกไม่ได้อย่างเรา
เราถูกจับจองว่าให้เราต้องดูแลนะในเมื่อท่านจับจองจับจองแล้วเหมือนยังไงเขาเรียกจับจองแล้วก็มันเลือกให้แล้วว่าตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเลือกให้เราอะตรงนี้นะค่ะเราต้องดูแลรักษาตรงนี้ให้ดีให้ได้คุณภาพให้เป็นที่ยอมรับให้ที่เป็นที่รู้สมกับที่เรายื่นจิตค่ะใช่ไหมแล้วก็ให้สมกับที่เราจุดกำเนิดการทำภาชนะเพื่อลดขยะลดการใช้โฟมแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านเราช่วยเหลือเกษตรกรเราคือต่อไปให้รู้ว่าเออนี่แหละตรงนี้นะเรามีส่วนหนึ่งเราเป็นส่วนหนึ่งเราเป็นจุดเริ่มในการที่ช่วยเหลือคนทุกคนช่วยเหลือชาวโลกลดการใช้ขยะลดการใช้โฟมลดภาวะโลกร้อนเราขอตรงนี้นำร่องเริ่มต้นตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะที่ว่าคลองกระจงเราที่เดียวที่จะเป็นช่วยลดทุกที่นะไม่ใช่สวรรคโลกไม่ใช่สุโขทัยคือทุกที่ค่ะเราถามว่าคลองกระจงสวรรคโลกสุโขทัยจะช่วยลดได้ทั้งหมดนะเป็นไปไม่ได้เราต้องช่วยกันเราต้องช่วยกันแต่โอเคเราตรงนี้เรานำร่องให้ส่วนตรงจุดอื่นเราก็ยินดีนะที่จะให้เรื่องความรู้ความรู้อะไรเงี้ยนะนี่แหละก็คือถึงนี้แล้วว่าถือว่าช่วยเหลือโลกนี้เราไปช่วยเหลือโลกนี้โลกนี้โดยที่ตำบลเราจะเป็นตำบลทั้งโลกค่ะขอบคุณมากค่ะเนาะค่ะอันนี้พอเราได้ปุ๊บเราก็ตัดได้เลยใช่ก็คือใช้งานได้เลยใช้งานได้เลยเซตเลยมันจะมีรอยตามขอบมันอยู่แล้วขนาดด้านหลังเนี่ยนั่นมันเป็นรอยอย่างนั้นที่ทรงแรกยังอาจจะไม่ค่อยเห็นนี่เป็นชามนี่เลยจะมีของมันอยู่เลยขอบนี้เราจะเอาเล็กเอาใหญ่ก็ได้เนี่ยดูความเนียนแต่ว่าละเอียดชั้นมันได้เห็นไหมเห็นไหมคือใช้แทนโฟมนี่ดีเลยดีเลยสบายเลยแล้วก็ทิ้งไม่ต้องอันนี้ย่อยสลายได้ 100% เลยฮะเนี่ย 100% เป็นปุ๋ยได้ด้วยเนี่ยเศษที่เหลือนี่เราก็ไปทำปุ๋ยเนี่ยไปใส่ในสวนเราได้เลยไปห่มดินได้เลยเนี่ยดูสิเนี่ยดูหนาถึงขนาดอย่างนี้เนี่ยคือมันก็ใช้ซ้ำได้แหละเนาะแต่เราก็ไม่ได้ใช้เลอะอะไรขนาดนั้นใช่เพราะมันเป็นเงาเป็นแว็กอยู่แล้วไงมันทำความสะอาดง่ายเลยอันนี้ก็คือแบบหนึ่งแบบตื้นแบบตื้นอันนี้คือแบบลึกใช่อันนี้คือจานนี่คือจานแต่ใบตองอันนี้คือเข้าไมโครเวฟได้ได้ได้เข้าเวฟได้อันนี้เราใช้แล้วใช้ซ้ำได้อีกไหมส่วนตัวเราเองเลยได้มันเขาเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนน้ำจิ้มเหมือนใบบอนอ่ะคือมันก็ยังมันไม่ได้เปื้อนอะไรอ่ะมันไม่ได้เปื้อนอะไรมันแบบยังไงอ่ะต้องลองเองต้องลองเองมันก็จะกิ้งไปเลยอ่ะเราเช็ดทำความสะอาดปุ๊บเราก็สามารถใช้เองใช้ซ้ำใหม่ได้เดี๋ยวตามตายไปดูกันว่าถ้วยที่ได้จากใบตองจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไรและมันใช้ยังไงบ้างรอติดตามตอนต่อไปนะคะวันนี้ไปแล้วบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ตายด้วยนะบ๊ายบายตอนหน้าตายจะเอาถ้วยนี้ไปใช้แทนจานข้าวเราว่ามันจะลดโลกร้อนได้ยังไงไปละบายใบตองกู้โลก